พราะถ้าหากว่าฉีดไปพร้อมกันนะคะเมื่อมีอาการข้างเคียงก็จะไม่ทราบว่ามาจากวัคซีนตัวไหนจึงไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนตัวอื่นๆร่วมกับการฉีดวัคซีนโควิดยกเว้นในกรณีที่มีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะหลายๆคนก็คงจะได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกันบ้างแล้วแต่ก็ยังมีบางคนนะคะที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดนะคะแล้วก็มีคำถามแล้วก็ข้อสงสัยมากมายเกิดขึ้นเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิดซึ่งผู้เชี่ยวชาญคุณหมอคุณพยาบาลหลายๆท่านก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิดกันมากมายเลยนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายๆคำถามนะคะที่ส่งเข้ามาหาแม่จ๋านะคะเกี่ยวกับข้อมูลในการฉีดวัคซีนโควิดยังมีข้อมูลอีกหลายๆด้านที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบแล้วก็ยังมีข้อกังวลอยู่นะคะเราก็มาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันในคลิปนี้นะคะ1 นะคะวัคซีนโควิดให้ร่วมกับวัคซีนอื่นได้หรือไม่เนื่องจากวัคซีนโควิดนะคะเป็นวัคซีนใหม่ที่ยังต้องสังเกตอาการข้างเคียงหลังจากได้รับวัคซีนอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจึงไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนอื่นๆนะคะร่วมกับการฉีดวัคซีนโควิดเพราะถ้าหากว่าฉีดไปพร้อมกันนะคะเมื่อมีอาการข้างเคียงก็จะไม่ทราบว่ามาจากวัคซีนตัวไหนจึงไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนตัวอื่นๆร่วมกับการฉีดวัคซีนโควิดยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องได้รับวัคซีนตัวนั้นๆนะคะเช่นวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าวัคซีนบาดทะยักเพราะว่ากรณีทั้ง2กรณีนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ที่ฉีดมักจะได้รับอุบัติเหตุเช่นถูกสุนัขกัดแมวกัดนะคะซึ่งรอไม่ได้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าทันทีนะคะหรือได้รับอุบัติเหตุโดนของมีคมก็มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักทันทีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นวัคซีน2ตัวนี้นะคะก็อนุโลมว่าให้ฉีดร่วมได้สามารถฉีดได้เลยไม่จำเป็นต้องเว้นระยะห่างจากวัคซีนโควิดนะคะแต่แนะนำว่าให้ฉีดตำแหน่งที่แตกต่างกันกับวัคซีนโควิดค่ะให้ฉีดคนละตำแหน่งนะคะสมมติว่าคุณฉีดวัคซีนป้องกันโควิดที่ต้นแขนด้านนี้ถ้าจะฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าหรือว่าวัคซีนบาดทะยักก็ให้ฉีดที่ต้นแขนอีกข้างนึงค่ะเพื่อจะได้สังเกตอาการได้นะคะถ้าหากว่ามีอาการปวดบวมแดงร้อนอักเสบเนี่ยอักเสบเพราะอะไรถ้าเป็นข้างนี้ก็คือจากการฉีดวัคซีนโควิดถ้าเป็นข้างนี้ก็คือจากวัคซีนตัวอื่นนะคะ2ค่ะวัคซีนป้องกันโควิดควรจะฉีดห่างจากวัคซีนตัวอื่นนานเท่าไหร่การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะคะควรจะห่างจากวัคซีนตัวอื่นอย่างน้อย2สัปดาห์เพื่อที่จะได้สังเกตอาการข้างเคียงได้ค่ะเช่นนะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่คำแนะนำก็คือควรจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดก่อนที่จะฉีดวัคซีนตัวอื่นที่สามารถรอได้ค่ะ3นะคะผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดแล้วเคยป่วยเป็นโรคโควิดเนี่ยนะคะเมื่อหายแล้วจำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอีกหรือไม่จะเคยได้ยินกันนะคะว่าคนที่เคยติดเชื้อโควิดเคยป่วยเป็นโควิดเนี่ยก็จะมีภูมิต้านทานตามธรรมชาติจากการติดเชื้อแต่จริงๆแล้วคุณยังมีความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอีกค่ะถึงแม้ว่าคุณจะเคยติดเชื้อโควิดแล้วเคยป่วยเป็นโรคโควิดแล้วก็ตามนะคะซึ่งคำแนะนำในการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิดก็คือให้ฉีดหลังจากที่รักษาโรคโควิดหายแล้วเป็นเวลา3เดือนค่ะ4นะคะผู้ป่วย HIV หรือผู้ป่วยโรคเอดส์สามารถฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดได้หรือไม่สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวนะป่วย7โรคเรื้อรังรวมไปถึงผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำป่วยติดเชื้อ HIV จำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนโควิดเป็นอย่างมากแต่แนะนำว่าให้ไปฉีดในช่วงที่ร่างกายแข็งแรงสามารถควบคุมอาการของโรคได้ไม่มีอาการป่วยนะคะ5ค่ะผู้ที่มีประวัติแพ้ต่างๆเช่นเป็นโรคภูมิแพ้แพ้ยาแพ้อาหารแพ้อากาศฉีดวัคซีนป้องกันโควิดได้หรือไม่สามารถไปฉีดได้ค่ะและหลังจากฉีดนะคะให้เฝ้าระวังอาการหลังฉีดอย่างน้อย30นาทีสำหรับทุกคนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดนะคะไม่ว่าคุณจะเคยมีประวัติแพ้ยาหรือไม่แพ้หรือว่าแข็งแรงดีทุกคนจะต้องสังเกตอาการหลังจากฉีดวัคซีนอย่างน้อย30นาทีคุณหมอถึงจะให้กลับบ้านนะคะเนื่องจากทุกคนนะคะมีโอกาสที่จะแพ้วัคซีนได้แต่น้อยมากค่ะ
ก็ไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะคะสำหรับ5ข้อสงสัยเกี่ยวกับคำถามในการฉีดวัคซีนโควิดใครที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดนะคะก็ควรรีบลงทะเบียนแล้วก็ไปรับการฉีดนะคะหากมีคำถามอะไรเกี่ยวกับสุขภาพน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย